สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook มดสั่ง Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคลีกันก่อนเลยครับโปฮังสติลเลอร์ครับพ่ายกับทางด้านเจจูยูไนเต็ดไป2-4อูซานฮุนไดครับเอาชนะทางด้านของกวางจู FC ไป1-0จุนบักมอเตอร์ครับเอาชนะทางด้านอินชอนยูไนเต็ดไป2-0แดกู FC ครับเสมอกับทางด้านชูวอน FC ไป0-0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเจลีกกันบ้างนะครับเวกัสเซนไดครับพ่ายกับทางด้านโตโกชิมาวอติดไป0-1 FC โตเกียวพ่ายกับทางด้านอุระเรดไดมอนด์ไป1-2โยโกฮาม่า FC ครับเสมอทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอสไป2-2อาวิปาฟุกุโอกะครับเอาชนะทางด้านซากันโตซูไป3-0สรุปตารางคะแนนในส่วนของเจลีกนะครับอันดับ1ยังเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่29นัดมี72แต้มตามมาด้วยอันดับที่2โยโกฮาม่ามารีนอส30นัดมี66แต้มอันดับที่3เป็นวิเซลโคเบ29นัด54แต้มอันดับที่4นาโกย่าแกมปัส30นัด54แต้มอันดับที่5อูระเรดไดมอนด์ครับ30นัด54แต้มอันดับที่6ซากันโตซูครับ30นัด51แต้มอันดับที่7คาชิเมะอัตเลอร์30นัด50แต้มอันดับที่8อวิปาฟุกุโอกะครับ30นัด46แต้มอันดับที่9 FC โตเกียวครับ31นัด46แต้มอันดับที่10ซานเฟสเซ่ฮิโรชิมา30นัด39แต้มอันดับที่11เซเรโซโอซาก้าครับ30นัด39แต้มอันดับ12คอนเซเรซัปโปโรครับ29นัด39แต้มอันดับ13คาชิวะเรโซ29นัด33แต้มอันดับ14กัมบะโอซาก้า29นัด30แต้มอันดับ15ชิมิสุเอสพัทครับ30นัด29แต้มอันดับที่16โชนันเบเมเล่29นัด27แต้มอันดับที่17โตโกชิมาวอติดครับ30นัด26แต้มอันดับที่18เวกัสเซนได30นัด22แต้มอันดับที่19ครับโออิตาตินิด้าครับ29นัด21แต้มและอันดับที่20โยโกฮาม่า FC ครับ30นัด19แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างครับระนองยูไนเต็ดครับเอาชนะด้านลำพูนวอริเออร์ไป3-2แพ้ยูไนเต็ดเอาชนะด้านขอนแก่น FC ไป2-1ชัยนาทฮอนบิลเสมอกับสุโขทัย FC ไป2-2และราชนาวีครับเสมอกับทางด้านราชประชาไป1-1ส่วนคู่ลำปาง FC กับทางด้านระยอง FC คู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีกกันบ้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะด้านแบงคอกยูไนเต็ดไป2-0เชียงรายยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านของประจวบ FC ไป1-2ขอนแก่นยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านชลบุรี FC ไป0-7มาดูในส่วนของผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีกันบ้างครับชีวัตสเปอร์เอาชนะทางคาราคุมรัสไป4-0อันตายาสเปอร์เอาชนะทางด้านมารยาสเปอร์ไป1-0และทางด้านของอานาดานะครับเดเมียสเปอร์ครับเอาชนะทางด้านของเกสซิตแท็บนะครับไป4-0ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของยูเครนโอเล็กซานเดียเอาชนะทางด้าน FC มารีอุสพอไป2-1ชัตเตอร์โดเนตครับเอาชนะทางด้านเวเลตไป4-1และทางด้านลูสครับพ่ายกับทางด้านเดนโมเคียไป0-2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของรัสเซียกันบ้างนะครับคิมกิเสมอกับโลโคโมทีฟมอสโกไป0-0เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ตเอาชนะทางด้านคิริยาโซเวตอฟไป2-1และทางด้านของสปาร์ตักมอสโกครับเอาชนะ FC อูฟาไป2-0ในส่วนของลีกา2ของเยอรมันคาสคูพ่ายกับทางด้านซังเปาลี1-3อิงโกสตัดครับพ่ายกับทางด้านดุยเซดอฟไป1-2พาเดอร์บอนครับพ่ายกับทางด้านของโฮเทนคิวไป1-2และทางด้านลอสต็อกนะครับพ่ายกับทางด้านชัลเก้04ไป0-2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านแอตันวิลล่าไป0-1เชลซีพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0-1วัตฟอร์ดเสมอกับนิวคาสเซิลไป1-1เลสเตอร์ซิตี้ครับเสมอกับทางด้านเบอร์ลี่ไป2-2ลีดยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านของเวสต์แฮมไป1-2เอเวอร์ตันเอาชนะทางด้านนอริชไป2-0และทางด้านแบนฟอร์ดครับเสมอกับทางด้านลิเวอร์พูลไป3-3ส
รุปตารางคะแนนสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ครับอันดับ1ยังเป็นลิเวอร์พูลครับ6นัดมี14แต้มตามมาด้วยอันดับที่2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้6นัด13แต้มอันดับที่3เชลซี6นัดมี13แต้มอันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6นัด13แต้มอันดับที่5เอเวอร์ตันครับ6นัดมี13แต้มอันดับที่6ไบรตัน5นัดมี12แต้มอันดับที่7เวสต์แฮมยูไนเต็ด6นัด11แต้มอันดับที่8แอสตันวิลล่าครับ6นัดมี10แต้มอันดับที่9ครับเป็นแบรนท์ฟอร์ด6นัดมี9แต้มอันดับที่10สเปอร์ครับ5นัดมี9แต้มอันดับที่11วัตฟอร์ด6นัดมี7แต้มอันดับ12เลสเตอร์ซิตี้6นัดมี7แต้มอันดับที่13ครับอาร์เซนอลครับ5นัดมี6แต้มอันดับที่14ครับคริสตัลพาเลซครับ 5นัดมี5แต้มอันดับที่15เซาท์แฮมป์ตันครับ5นัดมี4แต้มอันดับที่16วูลฟ์แฮมป์ตัน5นัดมี3แต้มอันดับ17นิวคาสเซิล6นัดมี3แต้มอันดับ18ลีดส์ยูไนเต็ด6นัดมี3แต้มอันดับที่19ครับเบอร์ลี่ครับ6นัดมี2แต้มและอันดับที่20นอริชครับ6นัดยังไม่มีแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษกันบ้างนะครับเรดดิ้งครับเอาชนะบิลเลนสโบรไป1ประตูต่อ0สวอนซีครับเอาชนะด้านฮันดูฟิลไป1ประตูต่อ0สโต๊กซิตี้ครับเอาชนะด้านฮันนะครับไป2ประตูต่อ0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาชนะด้านดาร์บี้ไป1ประตูต่อ0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอกับมิลวอลไป1ประตูต่อ1บิทเทิลครับเสมอกับฟูลแลมไป1ประตูต่อ1บอนสมัตเอาชนะลูตันไป2ประตูต่อ1แบ็กพูลเอาชนะด้านบาร์ลี่ไป1ประตูต่อ0แบ็กเบิร์นครับเอาชนะด้านคาร์ดิฟไป5ประตูต่อ1และเบอร์มิงแฮมครับเสมอกับทางด้านเบตันไป0ประตูต่อ0 ขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีก้าของสเปนกันบ้างนะครับอาราเบสเอาชนะแอตเลติโกมาดริดครับ1ประตูต่อ0บาเลนเซียครับเสมอกับแอตแลนติกบินบาวไป1ประตูต่อ1เซบีย่าเอาชนะด้านเอสบันยอนไป2ประตูต่อ0และทางด้านของเรอัลมาดริดเสมอกับทางด้านบิยาริอัลไป0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในลาลิก้าสเปนตอนนี้ครับอันดับ1เป็นทางด้านของเรอัลมาดริดครับ7นัด17แต้มตามมาด้วยอันดับที่2ครับเซบีย่า6นัด14แต้มอันดับที่3แอตเลติโกมาดริด7นัด14แต้มอันดับที่4เรอัลโซซิดาด6นัด13แต้มอันดับที่5บาเลนเซียครับ7นัดมี11แต้มอันดับที่8นะครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับ5นัดมี9แต้มอันดับที่9ครับเรอัลบิติสครับ6นัดมี9แต้มอันดับที่10ครับบียาริอัลครับ6นัดมี8แต้มอันดับ11โอซาซูน่าครับ6นัดมี8แต้มอันดับ12มายอร์กา6นัดมี8แต้มอันดับที่13คาดิดครับ6นัดมี6แต้มอันดับ14เอลเช่ครับ6นัดมี6แต้มอันดับที่15เอสบันยอนครับ7นัดมี6แต้มอันดับที่16เลบันเต้6นัด4แต้มอันดับที่17เซลตาบิโก้6นัดมี4แต้มอันดับที่18ครับแคนาดา6นัดมี3แต้มอันดับที่19อาราเบส6นัดมี3แต้มและอันดับที่20ครับเกตาเฟ่ครับ6นัดยังไม่มีแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีกันบ้างนะครับเมื่อคืนก็มีลงเตะหลายคู่เช่นกันนะครับมอนซาครับเอาชนะโบเตโนเน่ไป3ประตูต่อ1โคโมเสมอกับทางด้านเบเวนโตไป1ประตูต่อ1เซนตาเดล่าพ่ายกับทางด้านเลเช่ไป1ประตูต่อ2อัตโคลีพ่ายกับทางด้านเบชชาไป2ประตูต่อ3เลจีน่านะครับเสมอกับทางด้านของโฟซิโนเน่ไป0ประตูต่อ0โคเซนซาเอาชนะทางด้านโคโตเน่ไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสเมื่อคืนมีลงสนาม1คู่บาเตียครับเอาชนะอายักซิโอไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซเรียอาของอิตาลีสเปเชียพ่ายกับทางด้านเอซิมิลานไป1ประตูต่อ2อินเตอร์มิลานเสมออาตาลันต้าไป2ประตูต่อ2และเจนัวครับเสมอกับทางด้านเวโรนาไป3ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันเมื่อคืนมีเตะหลายคู่เช่นกันนะครับยูเนี่ยนเบอร์ลินครับเอาชนะด้านอาร์เมเนียบิลเฟลไป1ประตูต่อ0อาร์บีไลซิกถล่มเอาชนะไฮทาเบอร์ลินไป6ประตูต่อ0แฟรงก์เฟิร์ตครับเสมอทางด้านโคโลนไป1ประตูต่อ1เลเวอร์คูเซ่นครับเอาชนะด้านของไมค์ครับไป1ประตูต่อ0ฮ
ออฟเฟนแฮมครับเอาชนะทางด้านวูฟบวกไป3ประตูต่อ1และทางด้านมิชชั่นกัปบาคครับเอาชนะทางด้านบอริเซียดอร์ทมุนด์ไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของกันโชคดีอิตาลีนะครับอันดับ1เป็นAC มิลานครับ6นัดมี16แต้มตามมาด้วยอันดับที่2นาโปลีครับ5นัดมี15แต้มอันดับที่3ครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลาน6นัด14แต้มอันดับที่4ครับโรม่า5นัด12แต้มอันดับที่5อาตาลันต้า6นัด11แต้มอันดับที่6ฟิโอเรนติน่า5นัดมี9แต้มอันดับที่7ครับลาซิโอ5นัดมี8แต้มอันดับที่8โบโลญญา5นัดมี8แต้มอันดับที่9โตริโน5นัดมี7แต้มอันดับที่10เป็นอูดินเซ่5นัดมี7แต้มอันดับที่11ครับเอมโปลีครับ5นัดมี6แต้มอันดับที่12ครับยูเวนตุส5นัดมี5แต้มอันดับ13ครับซัมโดเรียครับ5นัดมี5แต้มอันดับ14เวโรนา6นัดมี1แต้มขอประทานไปนะครับอันดับ14เวโรนา6นัดมี5แต้มอันดับที่15เจนัว6นัดมี5แต้มอันดับที่16ซาโซโล5นัดมี4แต้มอันดับที่17สเปเชียล6นัดมี4แต้มอันดับ18เวเนเซีย5นัดมี3แต้มอันดับ19กาเยรี5นัดมี2แต้มและอันดับที่20ครับซาเลนิเตน่านะครับ5นัดมี1แต้มเราจะขอแก้ไขนะครับผลฟุตบอลคู่ระหว่างทูแบงคอกยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์นะครับเมื่อกี้ที่ทางผลทางเว็บสรุปมาว่าบุรีรัมย์ชนะ 2-0 นะครับต้องขอประทานอภัยนะครับซึ่งผลจริงๆนั้นก็คือแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเอาชนะด้านบุรีรัมย์นะครับไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของสรุปตารางคะแนนฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันกันบ้างนะครับบาเยิร์นมิวนิคครับอันดับ1 6นัดมี16แต้มตามมาด้วยอันดับที่2เลเวอร์คูเซ่น6นัด13แต้มอันดับที่3วอฟบวก6นัด13แต้มอันดับที่4ดอทมุนด์ครับ6นัด12แต้มอันดับที่5ครับไมล์05ครับ6นัดมี10แต้มอันดับที่6โคโลน6นัดมี9แต้มอันดับที่7ไฟบวก5นัดมี9แต้มอันดับที่8ยูเนียนเบอร์ลิน6นัดมี9แต้มอันดับที่9ฮอฟเฟนไฮม์6นัดมี8แต้มอันดับที่10ครับไลซิก6นัดมี7แต้มอันดับที่11กัตบักครับ6นัดมี7แต้มอันดับ12ไอทาเบอร์ลิน6นัดมี6แต้มอันดับ13ไอทาแฟรงเฟิร์ต6นัดมี5แต้มอันดับที่14เป็นเอาบวก5นัดมี5แต้มอันดับที่15สตุตการ์ด5นัดมี4แต้มอันดับที่16อาร์เมเนียบิลเฟลด์6นัดมี4แต้มอันดับที่17โบคุม5นัดมี3แต้มและอันดับที่18ครับกอเทเฟิร์ต6นัดมี1แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีก2ของอังกฤษกันบ้างครับวอร์ซอพ่ายกับทางด้านบิสตอลโลเวอร์ไป1ประตูต่อ2สวีดอนครับเสมอกับทางด้านโคเชสเตอร์ไป0ประตูต่อ0ชัตตันยูไนเต็ดนะครับเอาชนะทางด้านคาร์ไลไป4ประตูต่อ0สแกนท็อปพ่ายกับทางด้านพอร์ตเวลไป0ประตูต่อ1ซาวฟอร์ดเสมอกับทางด้านนอตแฮมป์ตันไป2ประตูต่อ2โลเดลพ่ายกับทางด้านโฮแฮมไป0ประตูต่อ1เดตันโอเลียนเสมอกันทางด้านเมนฟิลด์ไป0ประตูต่อ0ฮาริพูเสมอกันทางด้านเอเชสเตอร์ไป1ประตูต่อ1ฮาโลเกททาวเสมอกันทางด้านสตีมเน็ต0ประตูต่อ0ฟอร์เรนกินเสมอกันทางด้านทรานสเมียร์ไป0ประตูต่อ0และคอรีทาวครับเอาชนะทางด้านแบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีก1ของอังกฤษวีแกนเอาชนะทางด้านเชอร์เนมไป2ประตูต่อ0ซันเดอร์แลนด์เอาชนะทางด้านโบตัน1ประตูต่อ0ชูบิลลี่เอาชนะด้าน FC วิมเบอร์ดันไป2ประตูต่อ1ลอตเทอร์แฮมครับเสมอกันทั้งครูอเล็กซานดราไป1ประตูต่อ1พีมัตเอาชนะด้านดอนคาร์เตอร์ไป2ประตูต่อ1ออกฟอร์ดยูไนเต็ดเสมอกับจีริงแฮมไป1ประตูต่อ1มอแคมเสมอกันด้านเอ็กลิงตันไป3ประตูต่อ3มิตันคินดอนเอาชนะวีคอมไป1ประตูต่อ0อิสวิทเสมอกันด้านเชฟเวนเดย์ไป1ประตูต่อ1ชาตันเสมอกันด้านพอร์ตสมาร์ทไป2ประตูต่อ0ขอประทานไปครับ2ประตูต่อ2นะครับแคมบิดครับเสมอทางด้านพีวูดทาวไป2ประตูต่อ2และทางด้านของเบอร์ตันอัลเบียนพายกับทางด้านลิงคอนไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซคูนดาลีกาของสเปนครับยูดีไอซ่าครับเอาชนะทางด้านบูคอสไป2ประตูต่อ0ลาพามัสเอาชนะทางด้านปอนเฟลาดิน่าไป2ประตูต่อ1และทางด้านของอัมเล่เบียต้าครับเสมอทางด้านเอบาไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของสกอตแลนด์นะครับ
มาเธอร์เวลครับเอาชนะด้านลอสเคาตี้ไป2ประตูต่อ1ฮาร์ทเอาชนะด้านลิเวอร์ตันไป3ประตูต่อ0และดันดีพ่ายกับทางด้านการ์ดโกเรนเจอร์ไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลจูบิเล่โปลิสของเบลเยียมเบียชอร์ตครับพ่ายกับทางด้าน AAS ยูเพนนะครับไป0ประตูต่อ3ซันวาเกมครับเสมอทางด้านคอไทป์ไป2ประตูต่อ2และสตองดาริอาร์ตพ่ายกับทางด้านแซงซุยดองไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอล LADVC ของฮอลแลนด์วิลเลียนทาเวเอาชนะทางด้าน PSV ไอเฟนไป2ประตูต่อ1วินเทจอาร์เนมเสมอกับฟอร์ตูนไป1ประตูต่อ1อาแจกอัมสเตอร์ดัมเอาชนะทางด้านโกนิเกนไป3ประตูต่อ0อูทักครับเอาชนะทางด้านสโวไป5ประตูต่อ1และเฟเยนูดครับเอาชนะทางด้านของ NAC ไนมาเกนไป5ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสไซเอเตียนพ่ายกับดังนั้นนีดไป0ประตูต่อ3สตาร์บุกพ่ายกับทางด้านลิวไป1ประตูต่อ2เปเชเอาชนะทางด้านมงเปลีเย่ไป2ประตูต่อ0และโอลิมปิกลียงเสมอกับลอริยองไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลออสเวนคานของสวีเดนมันโมถล่มเอาชนะทางด้านโอเลโบไป5ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของสวิตเซอร์แลนด์ยังบอยเอาชนะเซนกันเล่นไป2ประตูต่อ1และทางด้านเซอร์เวต FC เสมอกับทางด้าน FC โลซานไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับอันดับ1เป็นเปเช8นัดมี24แต้มตามด้วยอันดับที่2มาร์เซย์6นัด14แต้มอันดับที่3นีดครับ7นัด13แต้มอันดับที่4ลอรียอง8นัด13แต้มอันดับที่5เป็นเอลเช่ครับองเช่นะครับ7นัด12แต้มอันดับที่6ล้องครับ7นัด12แต้ม ขอประทานอภัยนะครับอันดับที่7เป็นโอลิมปิกลียง8นัด12แต้มอันดับที่8ลิว8นัด11แต้มอันดับที่9น้องครับ7นัด10แต้มอันดับที่10สตาร์บุก8นัด10แต้มอันดับที่11มงเปลีเย่8นัด9แต้มอันดับ12กิงมองฟูดครับ7นัด9แต้มอันดับ13เลนครับ7นัด8แต้มอันดับ14โมนาโก7นัด8แต้มอันดับ15แรง7นัด7แต้มอันดับ16บอกโด7นัดมี6แต้มอันดับ17ทัวร์ครับ7นัด5แต้มอันดับที่8 18นะครับแบด7นัดมี4แต้มอันดับที่19เมทครับ7นัดมี3แต้มและอันดับที่20เซงอีเตียนครับ8นัดมี3แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโปรตุเกสโมเรเลนเอาชนะด้านอาราก้าไป2ประตูต่อ1วิตอเรียกิมาไลนะครับพ่ายกับทางด้านเบนฟิก้าไป1ประตูต่อ3และทางด้านดันเดล่าครับเอาชนะด้านฟอร์มาลีเคา3ประตูต่อ2ในส่วนของฟุตบอลฟินแลนด์นะครับลิซินครับเอาชนะด้านวิโซซีนาจิลาว่าไป2ประตูต่อ1และ FK ปิ๊บรามครับพ่ายกับทางด้านของ VYS โคฟนะครับไป1ประตูต่อ4มาดูในส่วนของโปรแกรมฟุตบอลที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเคลิกอยู่2คู่คู่แรกจะเตะเวลาบ่ายโมงตรงครับชูวอนบูวิ่งจะพบกับ FC โซอีกคู่หนึ่งจะเตะเวลาบ่าย2โมงครึ่งครับจะเป็นทางด้านของซองนำ FC พบกับทางด้านกังวอน FC ในส่วนของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับมีลงสนาม2คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา2ทุ่มครับเซาท์แฮมป์ตันพบทางด้านวูฟแฮมป์ตันและอีกคู่หนึ่งครับเตะเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นนอร์ทลอนดอนนะครับอาร์เซนอลพบกับฮอตแนมฮอตสเปอร์ในส่วนของเจลี่ครับมีลงสนามทั้งหมด5คู่คู่แรกจะเตะเวลา11โมงเช้านะครับคอนโซเลซัปโปโรครับพบกับซานเฟสเซ่ฮิโรชิม่าคู่บ่ายมองตรงจะเป็นเซราโซออซาก้าพบคาชิมาแอดเลอร์คู่บ่าย2จะเป็นนาโกย่าแกมปัสพบโอิตะตีนิด้าคู่บ่าย3จะเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่พบโชนันเบเมเล่คู่5โมงเย็นครับจะเป็นกัมบะออซาก้าพบคาชิวาเรโซในส่วนของฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้มีลงสนาม4คู่นะครับแต่คู่ที่เลื่อนการแข่งขันไปแล้วนะครับก็คือคู่ระหว่างหนองบัวพิษกับทางด้าน BG ปทุมครับที่จะแข่งขันเวลา 4:30 นะครับส่วนอีก3คู่จะเตะพร้อมกันครับเวลา 18:00 นครับก็จะมีเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบนครราชสีมา FC คู่นี้ GMM 25ถ่ายทอดสดสุพรรณบุรีกับการท่าเรือครับคู่นี้ PPTV SD ถ่ายทอดสดแล้วก็คู่โปลิสเทโลกับสมุทรปราการซิตี้คู่นี้ช่อง5ถ่ายทอดสดนะครับเวลา 18:00 นทั้ง3คู่ในส่วนของไทยลีก2ครับวันนี้ก็มีลงสนาม4คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา 17:00 นครับนครปฐมยูไนเต็ดจะพบกับด้านอุดรธานีคู่ 18:00 นอีก2คู่ครับก็จะเป็นตราด FC พบทางด้านอยุธยายูไนเต็ดและทางด้านของ
ผมไม่แน่ใจว่าผมจะอ่านถูกเปล่านะครับเมืองกาญนะครับยูไนเต็ดจะพบทางด้านเกษตรศาสตร์ FC นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับจะเตะเวลา1ทุ่มครับเชียงใหม่ FC พบกศุลกากรยูไนเต็ดนะครับในส่วนของ Eredivisie ของฮอลแลนด์มีลงสนาม4คู่คู่แรกจะเตะเวลา 5:15 ครับสปาร์ตารอตเทอร์ดัมพบคัมบูอีก2คู่จะเตะพร้อมกันเวลาทุ่มครึ่งครับจะมีเฮลวีนพบทเวนเต้เอเซดอาร์มาพบโกโฮเฮดอีเกิลส่วนอีกคู่หนึ่งครับจะเตะเวลา 3:45 ครับเป็นเฮเลเคิลพบวักไว้ในส่วนของซูเปอร์ลีกของตุรกีครับมีลงสนาม4คู่คู่แรกจะเตะเวลา 5:30 กิลิซันสเปอร์พบกับทางด้านของเคเซลิสสเปอร์2คู่2ทุ่มครับจะมี2คู่ครับก็มีอิตันบูบริเชกพบกับทางด้านลิเชสสเปอร์ฮาเตสเปอร์พบเฟเนบาเช่และคู่5ทุ่มครับจะเป็นทางด้านของกาตาสไลพบกอตเซปเป้ในส่วนของเซเรียอาอิตาลีครับมีลงสนามทั้งหมด6คู่คู่แรกจะเตะเวลา 5:30 ครับยูเวนตุสพบซัมโดเรียคู่นี้ beIN Sport 2ถ่ายทอดสดส่วนคู่2ทุ่มนะครับจะเตะพร้อมกัน3คู่ครับก็จะมีอูเดเนเซ่พบฟิเรนติน่าซัสโซโล่พบซาเลนิเตน่าและเอมโปลีพบโบโลญญาในส่วนคู่5ทุ่มนะครับจะเป็นลาซิโอพบโรม่าคู่นี้ beIN Sport 2ถ่ายทอดสดและคู่ตี 1:45 จะเป็นนาโปลีพบกาเยรี่คู่นี้ beIN Sport 2ถ่ายทอดสดในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสครับมีลงสนามทั้งหมด6คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา 18:00 ครับบอร์โดพบแลนซ์แล้วก็คู่2ทุ่มครับจะมีอีก3คู่ครับแบดพบเมดแลงพบน้องและทัวพบอองเช่ในส่วนคู่4ทุ่มครับจะเป็นเกิงมองฟุตพบโมนาโกและคู่ตี 1:45 จะเป็นโอลิมปิกมาร์เซย์พบลองในส่วนของพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ครับมีลงสนาม3คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา 18:00 เซนต์เมเลนพบอาบดีนส่วนคู่3ทุ่มครับจะลงสนามพบกันทั้ง2คู่ครับฮิเบอร์เนียนจะพบกับทางด้านเซนต์จอห์นสโตนและเซลติกจะพบกับทางด้านของดันดียูไนเต็ดในส่วนของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกรัสเซียครับมีลงสนาม3คู่ครับคู่แรกจะเตะเวลา 18:00 ครับดินาโมมอสโกพบลูบินคู่2ทุ่มครึ่งจะเป็น FK ลอสตอกพบกอสนีและคู่5ทุ่มจะเป็นคาสโนดาพบ PFC โซนะครับในส่วนของโปรแกรมลีก้า2ของเยอรมันครับมีลงสนาม3คู่จะเตะพร้อมกันเวลา 18:30 ฮันโนเวอร์ครับพบกับซานเฮาเซนฮัมบูร์กพบกับทางด้านเนินแบกและเดนนะครับจะพบกับทางด้านของแบรเดอร์เมเมนในส่วนของโปรแกรมจูปิเล่ของโปลีของเบลเยียมจะมีลงสนาม5คู่คู่แรกจะเตะเวลา 18:30 ครับยูออนซานเกลลอสนะครับจะพบกับทางด้านอันเวิร์ดแล้วก็คู่3ทุ่มจะเป็นเกนพบทางด้านของแกลลี่บูธคู่5ทุ่มครึ่งจะเป็นออสเทนจะพบกับทางด้านอันเดอร์เลดและคู่ตี2อีก2คู่ครับจะเป็นทางด้านของเกนพบกับทางด้านของ RFC ซิลินานะครับถ้าผมอ่านผิดขอประทานอภัยนะครับแล้วก็อีกคู่นึงเป็นซานเลลอยพบกับทางด้านมิคาเลนในส่วนของโปรแกรมคาโคเน่นฟินแลนด์ครับมีลงสนาม1คู่ครับเตะเวลา1ทุ่มก็จะเป็นทางด้านของคาพาฮิลซิงกิพบกับทางด้านของปีโป้ในส่วนของซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กมีลงสนาม5คู่2คู่แรกจะเตะพร้อมกันเวลา1ทุ่มครับไวบอกพบออเดนเซ่และทางด้านของมิชแลนพบเลนดอสส่วนคู่3ทุ่มจะเป็นนอตเยลันพบทางด้านโฮปังเกนคู่5ทุ่มจะเป็นบอนวี่พบอันบอกและคู่ตี1จะเป็นเวลเลพบซิงบอกในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนมีลงสนาม5คู่คู่แรกจะเตะเวลา1ทุ่มมิลันเดสพบเลกานเนสคู่3ทุ่มจะเป็นสปอร์ติ้งคีกอนพบมาลาก้าคู่5ทุ่ม15จะเป็นเรอัลโอเบโดพบคิโรนาคู่ตี1ครึ่งจะเป็นลูโก้พบซาราโกซาและคู่ตี2ครับจะเป็นเรอัลวาลาดอลิดพบกับอันกอกอนในส่วนของลาลิก้าสเปนครับมีลงสนาม5คู่คู่แรกจะเตะเวลา1ทุ่มครับมายอร์กาพบโอซาซูน่าคู่นี้ beIN Sport 1ถ่ายทอดสดคู่3ทุ่ม15ครับจะเป็นบาร์เซโลนาพบกับทางด้านเลบันเต้คู่นี้ beIN Sport 1ถ่ายทอดสดคู่5ทุ่มครึ่ง2คู่ครับลงสนามพร้อมกันครับเรอัลโซซิดาดพบเอลเช่รายโยเบยากาโนพบกาดิดและคู่ตี2ครับจะเป็นเรอัลเบติสพบกับทางด้านของเกตาเฟ่ในส่วนของเซเรียบีของอิตาลีครับมีลงสนาม4คู่คู่แรกแต่เวลา1ทุ่มครับเปรูจาพบอเล็กซานเดียคู่3ทุ่ม15จะเป็นปาร์มาพบปิซ่าและอีก2คู่ครับจะลงสนามพร้อมกันเวลาตี 1 ครึ่งเวเซนซ่าพบทางด้านเคโมเนเซ่และแตนาน่าจะพบกับสปาวในส่วนของซูเปอร์ลีกของสวิตเซอร์แลนด์ครับมีลงสนาม3คู่คู่แรกจะเตะเวลาทุ่ม15ครับ FC ลูเซิร์นพบกับลูกาโนและ
อีก2คู่จะลงสนามพบกันเวลา 15:30 ก็จะเป็นกราฟฮอปเปอร์ซูริกพบซียงและ FC บาเซลพบ FC ซูริกในส่วนของแอสเวนคานของสวีเดนครับมีลงสนาม4คู่2คู่แรกจะเตะพบกันเวลา 20:00 ออตเตอร์ซุนพบยอร์การ์เดนมอนบี้พบเอสบอกส่วนคู่อีก2คู่ครับก็ลงสนามพบกันเวลา 15:30 นอตโคปิงพบวาเบิร์กและฮังเคนพบฮามาบี้ในส่วนของโปรแกรมบุนเดสลีกาเยอรมันมีลงสนาม2คู่ คู่แรกจะเตะเวลา 20:30 ครับโบคุ้มพบสตุตการ์ดและอีกคู่หนึ่งจะเตะเวลา 20:30 ครับเป็นไฟบวกพบอัลส์บอร์กในส่วนของไวท์เคาลีกาของฟินแลนด์ครับมีลงสนามทั้งหมด6คู่โดยทั้ง6คู่จะลงสนามพร้อมกันเวลา 20:30 ครับจะมี SJK พบทางด้านลาติคูบีเอสพบเฮลซิงกิอิสเวสพบฮอนก้ามารีฮามพบคอตก้าSJK เฮลซิงกิพบอินเตอร์ตูกูและอูลูพบฮาก้าในส่วนของพรีเมียร์ลีกของโปรตุเกสมีลงสนาม2คู่คู่แรกจะเตะเวลาเที่ยงคืนตรงครับสตาร์คาราร่าพบกับบาก้าและอีกคู่หนึ่งตี2ครึ่งครับปอติโมเนเซ่พบทางด้านวิเซล่าโอเคนะผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่ง Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ